สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจุฬาภรณ์เลสโกเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปข้อมูลข่าวสารดีๆด้วยนะคะราคาปุ๋ยอัปเดตล่าสุดวันนี้ประจำวันที่27ตุลาคม2566สถานการณ์ปุ๋ยช่วงนี้เป็นยังไงบ้างไปรับชมกันก่อนเลยค่ะเริ่มจากปุ๋ยยูเรียสูตร4600แนวโน้มปรับตัวขึ้นต่อเนื่องนะคะเกษตรกรควรซื้อเก็บในช่วงปลายเดือนนี้ได้ค่ะหลังจากปลายเดือนนี้เป็นต้นไปให้ติดตามข่าวสารอีกทีนึงนะคะสำหรับปุ๋ยสูตร151515สูตร161616บางที่สินค้ายังขาดตลาดนะคะสำหรับแม่ปุ๋ยสูตร2100ปุ๋ยสูตรตัวหน้าสูงอย่างเช่น4000 3000 2088 2577 2777 1888 27126 2296 2177แนวโน้มปรับขึ้นราคาในช่วงนี้นะคะถึงปลายเดือนตุลาคมค่ะสำหรับแม่ปุ๋ยสูตร0060อาจจะมีการปรับราคาขึ้นในบางแห่งนะคะจับตาดูสถานการณ์สงครามในต่างประเทศด้วยค่ะช่วงราคายังอยู่ที่990ถึง 1,100 บาทต่อกระสอบนะคะสำหรับแม่ปุ๋ยสูตร184060ราคานิ่งเช่นกันค่ะไม่ขึ้นไม่ลงช่วงราคาอยู่ที่ 1,200 บาทถึง 1,300 บาทต่อกระสอบนะคะสำหรับตลาดยูเรียปรับตัวขึ้นแนวโน้มยังเป็นเช่นนี้จนถึงปลายเดือนตุลาคมค่ะพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรสามารถซื้อปุ๋ยยูเรียเก็บได้ในช่วงเวลาสั้นๆจนถึงปลายเดือนนี้ได้นะคะเรามาดูราคาปุ๋ยวันนี้นะคะเริ่มจากปุ๋ยตากระต่ายสูตร4600เมื่อช่วงเดือนกันยายนราคากระสอบละ860บาทสำหรับราคาวันนี้นะคะอยู่ที่ราคากระสอบละ880ถึง900บาทซึ่งราคาปรับตัวขึ้น20บาทต่อกระสอบค่ะปุ๋ยตาม้าบินสูตร4600เมื่อช่วงเดือนกันยายนราคากระสอบละ850บาทสำหรับราคาวันนี้นะคะราคากระสอบละ855ถึง880ซึ่งราคาปรับตัวขึ้น10บาทต่อกระสอบค่ะปุ๋ยตากระต่ายสูตร16200เมื่อช่วงเดือนกันยายนนะคะตกราคากระสอบละ885บาทสำหรับราคาวันนี้ราคากระสอบละ885ถึง900บาทซึ่งราคายังคงที่อยู่นะคะปุ๋ยตา NN สูตร16200เมื่อช่วงเดือนกันยายนราคากระสอบละ870บาทสำหรับราคาวันนี้นะคะตกราคากระสอบละ870บาทถึง890บาทซึ่งราคาก็ยังคงที่ค่ะปุ๋ยตากระต่ายสูตร151515เมื่อช่วงเดือนกันยายนราคากระสอบละ 1,000 กับอีก20บาทนะคะสำหรับราคาวันนี้ราคากระสอบละ 1,030 บาทซึ่งราคาปรับตัวขึ้น10บาทต่อกระสอบค่ะปุ๋ยตากระต่ายสูตร161616เมื่อช่วงเดือนกันยายนราคากระสอบละ 1,090 บาทสำหรับราคาวันนี้นะคะราคากระสอบละ 1,090 บาทซึ่งราคาคงที่ค่ะพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรอยู่พื้นที่ไหนราคาเท่าไหร่แจ้งมาอัปเดตกันได้นะคะราคาแต่ละพื้นที่ไม่เท่ากันค่ะเนื่องจากค่าขนส่งและค่าการจัดการที่ต่างกันนะคะนี่ก็เป็นข่าวสารสำหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร
หากมีข้อมูลข่าวสารอะไรดีๆทางช่องจุฬาภรณ์เลสโกจะมานำเสนอเล่าข่าวแบ่งปันให้กับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรท่านผู้ชมท่านผู้ฟังให้ได้รับชมรับฟังกันต่อไปนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมและขอขอบพระคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปข้อมูลข่าวสารดีๆ ด้วยนะคะ